ันมีข้อเท็จจริงที่ถูกแขวนไว้ในประวัติศาสตร์การบันทึกเหตุการณ์ของรัฐบาลไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์นี้ผู้ที่ก่อเหตุในเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไม่มีใครถูกนำตัวมาลงโทษวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าวเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากนิสิตนักศึกษาและหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางการกระทำของศูนย์นิสิตในครั้งนี้ไม่ว่าโดยเจตนาอันใดก็ตามมีผลทำให้เกิดความวุ่นวายและความแตกแยกในหมู่ประชาชนชาวไทยเป็นการทำลายภาพพจน์ที่ดีของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อประชาชนโดยสิ้นเชิงเสียงอันนี้เป็นเสียงจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่6 ตุลา 2559เป็นสถานีวิทยุยานเกาะดำเนินการปลุกระดมให้ประชาชนเข้าใจว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาในธรรมศาสตร์ในวันนั้นเนี่ยเป็นคนยวนเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานที่พิสูจน์ได้เลยว่าเป็นการกล่าวร้ายเพื่อจะให้เกิดการสังหารหมู่ประชาชนในวันนั้นครับหลักฐานสำคัญหลายชิ้นจากเหตุการณ์เมื่อ44ปีที่แล้วถูกจัดแสดงร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือน3มิติหรือ AR ในนิทรรศการแขวน6ตุลาสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือการใช้เพียงใช้แท็บเล็ตทาบกับภาพของท้องสนามหลวงหรือสนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบบจะประมวลผลพาเราย้อนกลับไปยังเหตุการณ์6ตุลาคม2519ได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลของโครงการบันทึก6ตุลาพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่า40คนและมีบางส่วนถูกพยายามทำให้ลืมนี่คือชุดข้อมูลที่กำลังท้าทายคนรุ่นใหม่อย่างสองพี่น้องคู่นี้เพราะไม่เพียงแค่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์แต่ที่มากกว่านั้นคือคนในครอบครัวยังเคยผ่านเหตุการณ์6ตุลามาแล้วข้อมูลสมัยนั้นคือโดนปิดบังหมดเลยแล้วก็แม้ทั้งไปตามห้องสมุดต่างๆเนี่ยข้อมูลก็คือเป็นอีกแบบนึงคนละเรื่องกับที่พ่อเล่าให้ฟังพอพ่อเล่าให้ฟังก็คือโอ้ก็คือจะเชื่อทางพ่อมากกว่าเพราะว่าพ่อผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วพอมาที่นิทรรศการแล้วเนี่ยมันเป็นการยืนยันสิ่งที่พ่อพูดจากที่ปกติคือเชื่อ50/50ตอนนี้คือเชื่อแทบจะ 100% อย่างที่พ่อเล่าให้ฟังภาพสะเทือนใจจากเหตุการณ์ในอดีตที่บันทึกโดยนิวอุลเลวิชได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี1977หรือถัดจากเหตุการณ์6ตุลาไปเพียง1ปีนี่เป็นอีกภาพที่ยากจะตีความหมายจากอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นถ้าหากไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วเราดูภาพของคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะเห็นภาพของความชะงักงานตะลึงงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นผ่านมาเราจะเห็นสีหน้าของคนที่มีความเย้ยหยันที่ผมอยากให้เห็นที่สุดและผมรู้สึกเศร้าสลดใจที่สุดคือเด็กน้อยคนนั้นน่ะที่ยืนหัวเราะเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้เหมือนกับดูงานวัดสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจเด็กคนนั้นคือเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วได้มีโอกาสดูภาพนี้หรือผู้คนแม้แต่เราซึ่งไม่อยู่ในเหตุการณ์คุณไม่อยู่ในการดูคุณยังรู้สึกอย่างนี้ผมว่าภาพนี้น่ะมีความหมายตรงเห็นความอับเฉาของมนุษย์และคนที่ควรจะรับผิดชอบคือคนที่ปลุกปั่นยุยงให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประตูแดงเป็นอีกหลักฐานที่หลงเหลือจากเหตุการณ์6ตุลาชวนให้นึกย้อนถึงภาพประชาชนที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหลังต่อต้านการกลับไทยของจอมพลถนอมกิตติขจรหนึ่งในความโหดร้ายที่ถูกเปิดฉากขึ้นก่อนเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาถ้าเหตุการณ์14ตุลาคม2516คือประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเยาวชนคนหนุ่มสาวจนกลายเป็นตำนานของวันมหาวิปโยคหรือปฏิวัติตุลาคมทว่าผ่านไปเพียง3ปี6ตุลา2519หนุ่มสาวที่เคยเปรียบได้กับความหวังของสังคมกลับถูกทำให้เชื่อว่าพวกเขาคือสิ่งอันตรายเมื่อยืนอยู่คนละฝ่ายกับอำนาจรัฐแม้อดีตอาจเทียบไม่ได้กับปัจจุบันแต่หนึ่งเดียวที่เหมือนกันในสายตาของคนเดือนตุลาอย่างกฤษดางนุจจรัตคือ
สังคมยังคงมีการต่อสู้ทางความคิดของคนสองขั้วและที่รุนแรงมากขึ้นก็คือความพยายามจะสร้างความเกลียดชังให้กับคนเห็นต่างนับแต่เดือนตุลาคมต่อจากนี้อุณหภูมิทางการเมืองดูเหมือนจะร้อนแรงมากขึ้นและคงถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรใช้บทเรียนในอดีตมารับใช้ปัจจุบันโดยไม่ทำให้ความจริงในวันนั้นถูกแขวนไว้เหมือนชื่อนิทรรศการปีนี้มันมีข้อเท็จจริงที่ถูกแขวนไว้ในประวัติศาสตร์บทเรียนของกระทรวงศึกษาการบันทึกเหตุการณ์ของรัฐบาลไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์นี้แขวนข้อเท็จจริงไว้และที่สำคัญที่สุดผู้ที่ก่อเหตุในเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไม่มีใครถูกนำตัวมาลงโทษเป็นการแขวนลอยไว้เฉยเราหวังว่านิทรรศการของเราเนี่ยจะทำให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยหนึ่งเข้าใจเหตุการณ์6ตุลาได้ชัดเจนถูกต้องตรงเพราะเราเอาข้อเท็จจริงเราไม่เคยให้ข้อสรุปและความเห็น2เราต้องการให้เขาสรุปบทเรียนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทั้ง2สิ่งเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพลังในคนหนุ่มสาวในวันนี้จะเป็นคนเปลี่ยนแปลงให้สังคมไปสู่ทิศทางที่ดีแน่นอนเราต้องการที่จะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมาให้คนในสังคมปัจจุบันเนี่ยได้ร่วมกันรำลึกว่าการกล่าวร้ายการปลุกปั่นยุยงและนำประชาชนเข้ามาเข็นฆ่ากันเองเนี่ยเป็นความผิดพลาดเป็นรอยด่างพร้อยเราก็ต้องอยากให้สังคมเนี่ยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วใช้ชีวิตไปตามคันลองประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อันเศร้าสลดจะเกิดขึ้นอีกครับบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงาน